กาะกระดานครับเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับนะครับของเว็บไซต์ต่างชาติในปี2023หรือก็คือปีนี้นั่นเองนะฮะพอประกาศออกมาปุ๊บเสร็จโอ้โหคนไปนี่คือเพียบเลยฮะปกติเนี่ยคนจะไปเที่ยวกันอยู่ที่ประมาณ300จนถึง400คนต่อวันนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะครับขึ้นไปถึงกว่าประมาณ 2,000 คนก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยนะฮะต้องมีการหารือกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับกรมอุทยานรวมทั้งทางผู้ว่าจังหวัดตรังเองเนี่ยต้องหามาตรการในการที่จะจัดระเบียบเกาะกระดานครับเพื่อที่จะให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยยังคงดีอยู่นะฮะไม่มาลายหายไปกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นจำนวนมากครับหลังจากที่เกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2566จัดโดยใครนะจัดอันดับโดย World Beach Guide เว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดของประเทศอังกฤษนั่นเองครับก็ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เลยเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และดูแลสภาพแวดล้อมบนเกาะไปพร้อมกันนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกไว้อย่างนี้นะฮะบอกว่าก่อนที่เกาะกระดานเนี่ยจะได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกมีนักท่องเที่ยวเนี่ยตกอยู่ที่300จนถึง400คนต่อวันแต่หลังจากที่ได้รับการจัดอันดับปุ๊บมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงของเทศกาลสงกรานต์มีนักท่องเที่ยวประมาณวันละ 2,000 จนถึง 3,000 คนและคาดว่าหลังสงกรานต์ก็จะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 1,000 คนต่อวันนะครับคุณพิพัฒน์เนี่ยบอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผู้ว่าตรังประชาชนในพื้นที่มาดูแลกันหน่อยดูแลเกาะกระดานเนี่ยนะฮะไม่เสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยวอย่างเช่นดูแลปัญหาขยะการจัดการน้ำเสียมาตรการจำกัดนักท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้หนาแน่นจนเกินไปรวมถึงไม่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับเนี่ยฮะก็รวมถึงไม่ให้ทางกระทบต่อสภาพแวดล้อมบนเกาะนะครับส่วนการจะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ต้องหาลือแล้วก็ปฏิบัติตามข้อบังคับของกรมอุทยานครับเนื่องจากว่าเกาะกระดานอยู่ในพื้นที่ของอุทยานหาดเจ้าไหมซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีนโยบายด้านนี้ชัดเจนส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะทำหน้าที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมทั้งกระจายนักท่องเที่ยวไปยังเกาะอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งสวยงามไม่แพ้กันอันนี้ดีมากนะครับกระจายลงไปเลยใช้เวลาจังหวะนี้เนี่ยในการประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีส่วนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะกระดานหลังจากนี้ก็จะหารือร่วมกับจังหวัดตรังการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็เบื้องต้นวางแผนจัดกิจกรรมวิวาใต้สมุทรที่เกาะกระดานในเทศกาลวาเลนไทน์ปี2567เชื่อว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับเนี่ยฮะตอนเนื้อไปถึงปีหน้าเลยนะใช่ใครได้ไปเนี่ยหลงรักออกเลยนะฮะที่เกาะกระดานเนี่ยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ